สวัสดีค่ะจะมาพาไปทำต้มจับฉ่ายกันค่ะต้มจับฉ่ายเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะพร้อมหรือยังคะ Are you ready? Go 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 ไปกันเลยค่ะกระเทียมสับค่ะแล้วก็หัวไชเท้านะคะหั่นอันนี้ค่ะหัวไชเท้าเสร็จแล้วเราก็หั่นให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีผักกวางตุ้งนะคะหั่นค่ะต้นมันเป็นอย่างนี้นะคะก็มีผักขมจีนหรือว่าผักชุนฉ่ายนะคะต้นมันเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็เราก็หั่นนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มีตีนไข่ไก่นะคะแล้วก็หมู3ชั้นนะคะหมู3ชั้นแล้วแต่เราชอบนะคะว่ามากแค่ไหนนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะแช่น้ำให้มันนุ่มนะคะแล้วก็รอเอามาหั่นนะคะหั่นตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็มีน้ำปลาเกลือผงชูรส and then แล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำมันพืชนะคะผงปรุงรสนะจ๊ะน้ำเปล่าหรือน้ำซุปก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทำความสะอาดกันนะคะมาดูว่าทำความสะอาดตีนไก่กันก่อนนะคะเมื่อกี้ที่ให้ดูนั้นล้างเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เอามาทำให้ดูนะคะใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะล้างหลายๆน้ำเลยนะคะแล้วก็ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกนะคะก็ล้างหลายๆน้ำเลยนะคะจนน้ำใสเลยนะคะล้างๆถูๆนะคะให้สะอาดเลยนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็พอน้ำมันร้อนนะคะให้น้ำมันมันร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะก็ผัดเข้ากันนะคะให้มันหอมนะคะแล้วก็ใส่หมู3ชั้นลงไปนะคะนี่แค่เริ่มผัดนะคะกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะคะนี่จะสุกก็โหอร่อยแน่เลยใส่ตีนไก่ลงไปนะคะใส่เกลือลงไปนะคะน้ำซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำปลาผัดให้เข้ากันนะคะใส่ผักลงไปนะคะผักกวางตุ้งแล้วก็ผักโขมจีนหรือผักชุนฉ่ายนะคะใส่ลงไปนะคะผัดจนกว่าใบมันจะสุกดีนะคะเ
ังเสียงดนตรีดนเพลินเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวประกาศนะคะหรือว่าหัวชัยเท้านะคะใส่ลงไปแล้วก็เห็ดหอมนะคะผัดให้เข้ากันใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะผัดให้มันละลายให้หมดเลยนะคะใส่ผงชูรสอันนี้แล้วแต่นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะผัดจนว่าผักสุกแล้วนะคะก็เปลี่ยนหม้อนะคะเปลี่ยนหม้อแรงดันนะคะถ้าใครไม่มีก็เอาหม้อธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่ามันใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ถ้าหม้อแรงดันนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะแล้วก็เปิดไฟแรงๆเลยนะคะจนกว่ามันเดือดนะคะแล้วทีนี้พอมันเดือดดีแล้วเราก็หรี่ไฟลงนะคะเหลือไฟดวงเล็กนะคะตุ๋นแบบนี้จนกว่าผักเรียกว่าเนื้อหมูเปื่อยนะคะเนื้อตีนไก่เปื่อยนะคะและเสร็จแล้วพอมันเปื่อยแล้วเราก็เปิดฝาเลยนะคะเพื่อที่จะให้น้ำมันแห้งนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลทรายนะคะลองชิมดูนะคะว่าต้องเติมอะไรเพิ่มอีกไหมนะคะแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะต้มจับฉ่ายนะคะตีนไก่หมู3ชั้นนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ